อยู่กับ DJ Aggie นะคะกับ tofupopradio.fm ค่ะซึ่งวันนี้เราก็ exclusive มากๆอีกแล้วนะคะเราจะได้เจอกับหนุ่มคนนี้หนึ่งเดียวคนนี้ศิลปินฮิปฮอปที่คูลมากๆเลย The One and Only Won ค่ะคุณแจวอนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า Hello my name is Won สวัสดีครับนะทักทายแฟนๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะพูดถึงการมาเมืองไทยครั้งนี้ดีกว่าเนาะก็จะมีงานแฟนมีตติ้งด้วยมีการแสดงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเมืองไทยด้วยนะคะอยากถามหน่อยดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาทำกิจกรรมแบบนี้แล้วเตรียมตัวยังไงมาเจอกับแฟนๆบ้างคะโอ้ยการคือโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งที่뭐인스타그램이나뭐가됐든태국팬분들이달아주시는뭐댓글이나이런걸많이봤었어요근데이렇게직접이제얼굴대얼굴로마주보고만나게되니까너무설레고아드디어역시글로벌세상이러고너무반가운것같아요ก็คุณวอนะคะบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยก็ได้เห็นได้พูดคุยกับแฟนๆเนาะผ่านทาง SNS เห็นข้อความของแฟนๆบนโซเชียลด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันแบบได้เห็นหน้าแบบตัวต่อตัวกันเลยก็เลยจะมาเจอกับแฟนๆแบบนี้ก็รู้สึกโหตื่นเต้นมากๆเลยที่แบบในที่สุดเราก็จะได้เจอกันแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวอนเคยมาเมืองไทยบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าถ้ายังไม่เคยเนี่ยมีอะไรจินตนาการไว้ในหัวไหมว่ากรุงเทพจะเป็นแบบนี้เมืองไทยจะเป็นแบบนี้일단처음와봤고요야경이너무예쁜것같아요그래서계속호텔방에서창문밖을바라보고있었어요너무예뻐서막반짝반짝거리고네그리고그뭐라그러지툭툭카툭툭그거를꼭타보고싶어요아직못타봐가지고คุณวอนก็บอกว่าตอนที่มาถึงกรุงเทพนะคะก็เห็นแบบแสงไฟในกรุงเทพมาลาดีประยับสวยงามมากๆเลยก็เอาแต่มองออกไปข้างนอกตลอดเลยนะคะเพราะมันสวยจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากลองทำมากๆนะคะก็คืออยากนั่งรถตุกๆดูสักครั้งหนึ่งค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกับแฟนๆชาวไทยแล้วก็จะได้แสดงในงาน Bangkok Block Party ตอนที่รู้ว่าโอ้เราจะได้มาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหรือว่ามีความกังวลใจอะไรไหมคะที่จะมาแสดง일단정말먼나라인데저를뭔가찾아준다는게너무신기하고네신기한것같아요진짜와신기하다어떻게나를알지이렇게너무신기했고아진짜자주이렇게찾아뵈야겠다그런생각한것같아요ก่อนอื่นเลยนะคะเขารู้สึกแบบแปลกใจมากๆเลยที่เมืองไทยกับเกาหลีก็อยู่ไกลกันนะคะก็งงว่าเอ๊ะแฟนๆรู้จักเขาขนาดนี้ได้ยังไงนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันโอ้แบบเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆนะคะที่ได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาแสดงในงานนี้ก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้เจอกับแฟนๆได้สนุกกันในงานครั้งนี้นะคะ This is what I'm saying คิดไว้ว่าอยากจะร้องเพลงไหนหรือว่าโชว์เพลงไหนให้กับแฟนๆชมกันมากที่สุดคะคืออย่างเช่นจ้างให้ซอ왜냐면제가공연을좀오래해서되게많은노래를부를수있어요그래서과연어떤노래를팬분들이제일따라불러주실지궁금해요왜냐면사실제노래들이그렇게따라부르기좋은노래들은아니거든요그래서그냥저도되게궁금한상태인것같아요สำหรับการแพลนงานครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนาะเขาแค่คือตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเพลงในอัลบั้มของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเพลงที่ร้องตามไม่ได้ง่ายๆสักเท่าไหร่นะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราแฟนๆเนี่ยจะรีแอคยังไงจะร้องตามเขาได้ขนาดไหนมากกว่านะคะก็ไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องเป็นเพลงไหนเป็นพิเศษแค่อยากจะแบบมาแสดงแล้วก็สนุกไปด้วยกันค่ะมาที่อัลบั้มล่าสุดของเขากันนะคะเราอยากรู้จังเลยว่าในอัลบั้มนี้เนี่ยมีไฮไลท์อะไรเป็นจุดเด่นๆบ้างคะ성인이면 You Love It을 들으시고요미성년자이시면19을추천합니다คุณวันก็บอกว่าอยากจะมีเพลงที่แนะนำให้ฟังกันเพิ่มเติมอีก2เพลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอายุเหมือนแบบบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะก็ลองฟังเพลงที่ชื่อว่า You Love It ดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะทั่วๆไปก็ลองฟังแทร็กที่ชื่อว่า19ก็แล้วกันนะคะน่าจะเหมาะแล้วก็เป็นไฮไลท์ของอัลบั้มนี้ที่ดีมากๆค่ะผู้มนิมบุเล่ซึมาสตรอคุณวอนก็แอบกระซิบด้วยว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้แบบอยู่ด้วยนะคะก็แอบฟังก็ได้นะ You Love It อะไรอย่างนี้นะคะ เอาละค่ะพูดถึงในอัลบั้มนี้ต่อเลยดีกว่านะคะก็ในอัลบั้มเนี่ยแอบสังเกตเห็นว่าจะมีเพลงที่เหมือนชื่อเป็นแบบเป็นชื่อคนด้วยอย่างเช่น Victoria Sweep อะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับชื่อคนดังอยากรู้ว่าเกี่ยวข้องกับคนดังที่เราคุ้นๆกันหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีชื่ออื่นๆที่อยากจะเอามาใช้กับเพลงอื่นบ้างในอนาคตไหมคะ
사실 여기서 처음 밝혔는데 빅토리아는 빅토리아 시크릿에서 갖고 왔어요. 그래서 조금은 사실 야한 노래인데 야한 게 아름답게 표현하고 싶었는데 빅토리아 시크릿 쇼 같은 게 되게 아름답잖아요. 그래서 거기서 따온 타이틀이고 스위프트는 사실 아무 의미 없어요. 그냥 스위프트 이게 뭔가 입에 딱 붙어서 정했던 거고 네 그런 비밀이 숨어 있습니다. 다음 앨범에도 낼 것 같아요. 근데 그거는 여러분들이 한번 맞춰보시는 걸로. สำหรับชื่อเพลงนะคะที่เราถามไปอย่างอันแรกเลยที่ชื่อเพลงว่า Victoria เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมาจาก Victoria Secret นะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะเคยดูคุณวอนบอกว่าเขารู้สึกว่า Victoria Secret เนี่ยทำแฟชั่นโชว์ออกมาได้สวยมากๆเลยเพลงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเพลงที่อธิบายจะมีความเซ็กซี่หน่อยนะคะแต่เขาอยากจะอธิบายมันออกมาผ่านเพลงเนี่ยให้มันดูสวยงามนะคะเขาก็เลยเลือกใช้คำว่า Victoria อันนี้ออกมานะคะส่วน Swift จริงๆแล้วก็แค่แบบชื่อ Swift เฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะก็คิดว่าเข้ากันก็เลยตั้งชื่อว่า Swift นั่นเองค่ะทีนี้อากิก็เลยถามต่อเนาะว่าในอัลบั้มต่อๆไปเนี่ยอยากจะลองใช้ชื่อเพลงของคนอื่นๆไหมคุณวอนก็บอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะลองติดตามกันดูนะคะอาจจะมีก็ได้นะต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะค่ะยังคงอยู่กับในอัลบั้มเนาะอยากจะถามว่าในอัลบั้มนี้ค่ะมีเพลงไหนที่คุณรู้สึกว่าเป็นตัวของคุณเองมากที่สุดหรือว่ามีความหมายกับคุณมากที่สุดแล้วก็เพราะอะไรคะ Maybe Hard to LoveYeah, Hard to Love 이 제일 그냥 사적인 얘기였던 것 같아. 그 내 개인적인 그래서 타이틀로 했고 제일 진실되게 썼어. ถ้าเกิดว่าให้เลือกหนึ่งเพลงเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าจริงๆมันเยอะมากเนาะแต่ถ้าเลือกหนึ่งเพลงเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลง Hard to Love นะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะส่วนตัวมากๆแล้วก็มาจากประสบการณ์โดยตรงของเขาเองด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบส่วนตัวมากๆเลยนะคะ It's so hard to love มาอยู่กับ Top Pop Radio หลายที่เป็นทั้งทีนะคะอยากจะให้คุณวอนเนี่ยลองขอเพลงหน่อยดีกว่าถ้าเกิดขอเพลงหนึ่งเพลงนะคะให้กับแฟนๆได้ฟังได้คุณอยากจะเลือกเพลงอะไรคะแล้วก็เพราะอะไรเอ่ย ถึงกูขอเชบาร์ Yeah so old but it's classic คุณวอนบอกว่าชื่อกุ๊กคาชื่อเพลงว่าเชบายนะคะ yeah. แปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะประมาณว่าขอร้อง please อะไรแบบนี้นะคะ yeah. please right why this is my favorite song in Korea ก็คุณวอนก็ง่ายๆเลยนะคะบอกว่าเป็นเพลงที่เขาชอบส่วนตัวนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเก่าไปสักนิดนึงแต่เป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆเราทราบอยู่แล้วนะคะนี่คือศิลปินของเรานะคะคุณวอนนั่นเองซึ่งชื่อคุณวอนนะคะก็มีทั้งหมด3พยางค์ O N E ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาลองถามอะไรเกี่ยวกับชื่อของคุณวอนกันดีกว่าค่ะตัว O ก่อนเลยดีกว่านะคะ O is for one and only yeahเลยอยากจะทราบว่าอะไรหรือว่าใครนะคะคือหนึ่งเดียวที่สำคัญที่สุดกับคุณคะ My mom and my dog Jenjenny Jenjenny Jenjen Yeah my dog's name ก็คุณแม่ของเขานะคะแล้วก็เจนเจนนะคะสุนัขของเขานั่นเองค่ะตัว N กันต่อเลยดีกว่านะคะ N เนี่ยเรานึกถึงคำว่า Nothing on you ในเพลงนั้นก็จะอธิบายถึงผู้หญิงที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบใครก็มาเปรียบเทียบกับเธอไม่ได้เธอคือที่สุดคนเดียวคนนั้นเราเลยอยากจะถามคุณวอนนะคะว่า N nothing on you ผู้หญิงแบบไหนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบกับเธอคนนั้นได้เลยค่ะน้ารังชิอังกับทันซาระยักกันคือแล้วยักกันชีวิตความที่พิสทันซาระชีวิตความ life goalคุณวอนก็บอกว่าผู้หญิงที่จะทำให้เขารู้สึกว่าต้องหยุดอยู่ที่เธอไม่มีใครมาเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยนะคะก็คือน่าจะเป็นผู้หญิงที่ชอบอะไรคล้ายๆกันเนาะแบบเทสคล้ายๆกันแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตคล้ายๆกันนั่นเองนะคะโอเค last one นะคะ yeah. O N and E E, yeah, E is experience or experience, okay. emotion อะไรคือประสบการณ์หรือว่าเหตุการณ์ในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกเกิดพลังบวกหรือว่ามีความรู้สึกด้านบวกเกิดขึ้นในชีวิตคะ공연하는 게 제일 내가 뭔가 사는 이유를 가끔씩 찾는 것 같아. I feel alive. สิ่งท
ิ่งที่ทำให้เขานะคะหรือว่าประสบการณ์ที่ทำให้เขาได้รับพลังบวกๆในชีวิตเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการแสดงสดบนเวทีนะคะเขาบอกว่าเหมือนแบบมันทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวามีชีวิตอยู่ได้แล้วมันก็อาจจะเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้เขาเหมือนแบบมีชีวิตอยู่ก็ได้นะคะเอาล่ะมาเมืองไทยแล้วนะคะ ก็ต้องถามกันซะหน่อยว่าได้เตรียมภาษาไทยอะไรมาพูดกับเราบ้างหรือเปล่าคะกับแฟนๆ What do you wanna learn ขอบคุณมากต่อ봐요ขอบคุณมากต่อ다음에또봐요ขึ้นบ้างโอเคเอาละค่ะเราจะสอนแล้วนะคะ okay. เดี๋ยวลองฟังตามแม็กกี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะเย้สวัสดีค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของเรานะคะสำหรับศิลปินที่มา tofupopradio.fm เนี่ยก็จะได้ลองเขียนภาษาไทยเป็นชื่อของตัวเองด้วยวันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์นะคะมาให้คุณจาวอนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะลองให้เขียนชื่อดูค่ะนี่คืออุปกรณ์My name is Won. This is Won. สำหรับนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการมาเจอกับแฟนๆชาวไทยเนาะแล้วก็ได้เตรียมความน่ารักแบบนี้มาด้วยนะคะแล้วก็กับการเจอกันครั้งแรกอย่างนี้ค่ะอยากจะให้บอกอะไรกับแฟนๆหน่อยก็แล้วกันนะคะสุดท้ายแล้วก็รวมไปถึงฝากผลงานของคุณที่เราจะติดตามได้ด้วยค่ะ네 안녕하세요 이렇게 태국에서 인터뷰까지 하게 되다니 너무 감격스럽고요 앨범도 또 조만간 곧 나올 테니까나오면한번들어주시고요태국에너무많은사랑을받아서이사랑을꼭기억하고또조만간찾아뵙도록하겠습니다สำหรับข้อความของคุณวอนที่อยากจะบอกกับแฟนๆนะคะก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามอินเทอร์วิวกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ที่ให้ความรักเขามากๆด้วยนะคะ I remember my fans support you remember that face right yeah I couldn't 기억얼굴을기억하나요? 아, 나 그 사랑을 아, 지, 네, 서포트를 기억해서 그거를 갖고 한국에 가겠다고แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะจดจำความรักและเอาความรักของพวกคุณเนี่ยกลับไปเกาหลีด้วยนะคะเขารู้สึกถึงพลังความรักของคุณโดยเฉพาะที่เมืองไทยเนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วก็แน่นอนค่ะเดี๋ยวจะมีอัลบั้มออกมาด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันต่อไปด้วยนะคะกับคุณแจวอนค่ะแฟนๆนะคะก็คงจะคอยให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจของเขากันอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รอติดตามผลงานของคุณแจวอนอยู่เสมอด้วยนะคะยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆฝ่ายด้วยค่ะที่ให้โอกาสพิเศษอย่างนี้นะคะมาเจอกับเราบน tofupopradio.fm แล้วก็ได้มาพูดคุยกับคุณแจวอนในครั้งนี้นะคะก็รอติดตามค่ะความสนุกสนานแบบนี้ครั้งต่อไปได้ที่ tofupopradio.fm นะคะรวมไปถึงที่ Facebook Twitter Instagram tofupopradio ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวอนแจวอนด้วยนะคะพวกเราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ